ต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์มีแต่เรื่องให้หัวจะปวดจริงๆสำหรับสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้แชร์โพสต์ของนักดนตรีรายหนึ่งที่โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าฝากถึงศิลปินที่มีวงเปิดกว่าคุณจะเล่นก็20นาฬิกาแต่วงเปิดเขาต้องเล่นตั้งแต่19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาเพราะฉะนั้นรบกวนเกรงใจวงเปิดบ้างการมาซาวด์เช็คคือมาลองระบบเสียงไม่ได้ให้คนมาซ้อมกว่าคุณจะเสร็จกินเวลาไปเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ให้วงเปิดเขาซาวด์เช็คก่อนขอระบายหน่อยซึ่งเจนนี่รัชนกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเข้าไปตอบคอมเมนต์ว่าขอโทษนะคะที่มาซาวด์เช็คกันตั้งแต่บ่ายสามค่ะแต่เนื่องจากเครื่องปั่นไฟมีปัญหาค่ะทางเจ้าภาพก็เลยขอเลื่อนมาซาวด์เช็คช่วงเกือบ6โมงเย็นนะคะนอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังได้แชร์โพสต์ดังกล่าวและได้ชี้แจงอีกครั้งค่ะว่าน่าจะเป็นศิลปินวงที่ชื่อเจนนี่ลิลลี่เองค่ะแต่เนื่องจากวันนี้ทางวงมาซาวด์เช็คตั้งแต่บ่ายสามนะคะแต่ทางเจ้าภาพเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปั่นไฟก็เลยทำให้ทางวงซาวด์เช็คเลทจากบ่ายสามมาเป็น6โมงเย็นค่ะเราก็เลยซาวด์เช็คเสร็จประมาณทุ่มกว่าแค่นั้นเลยจริงๆเอาเรื่องแบบนี้มันคุยกันได้นะคะศิลปินด้วยกันไม่เห็นจะต้องมาโพสระบายเอากระแสอะไรแบบนี้เลยค่ะซึ่งนอกจากนี้ค่ะก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาและล่าสุดพบว่าทางต้นโพสต์ได้มีการลบข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ